วันนี้เรามีเมนูขนมปังไส้แอปเปิลกวนมาฝากค่ะวิธีทำไส้แอปเปิลใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่แอปเปิลแดงเติมน้ำและแอปเปิลฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสผัดจนส่วนผสมเข้ากันค่อยๆใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและแป้งสุกดีปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำน้ำเชื่อมแอปเปิ้ลเทแอปเปิ้ลฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และน้ำนวดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องชั่งก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงจนเนียนแผ่แป้งออกตักไส้แอปเปิ้ลกวนตรงกลางหุ้มไส้ให้มิดบีบใบเข็มให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทานหน้าขนมปังด้วยน้ำเชื่อมแอปเปิ้ลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้